26รูปส่วนที่เหลือได้แจ้งข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ซึ่งการสอบสวนถึงเมื่อวานนี้ก็เป็นเวลา3วันแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพลตำรวจตรีวิโรจน์เปาอินรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนแจ้งแก่ทางสันติอโศกว่าจะต้องยึดเสื้อผ้าและอัฐบริขารไว้เป็นของกลางแต่ทางสันติอโศกไม่ยินยอมจนถึงเวลา 23:00 น.วันนี้ก็สามารถตกลงกันได้สาวกของสันติอโศกยินดีเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยมาใส่ผ้าถุงสีดำและเสื้อคอกลมสีกลักแต่ไม่มีผ้าครองพร้อมกันนั้นก็ได้ยื่นหลักประกันจำนวน 600,000 บาทเพื่อประกันตัวสาวกของสันติอโศกทั้ง79คนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยินยอมส่วนทางบรรดาญาติธรรมก็ยังคงมาคอยให้กำลังใจพร้อมกันนั้นก็ได้เตรียมรถ2แถวไว้รอรับบรรดาสาวกกลับสันติอโศกด้วยข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อสาวกของสันติอโศกว่ามีความผิดตามมาตรา208ฐานแต่งกายเรียนแบบพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งเพื่อเตรียมหาหลักฐานเอกสารต่างๆการศึกษาพระธรรมวินัยและพระไตรปิฎกทุกเล่มว่าอะไรผิดอะไรถูกก่อนที่จะนำหลักฐานเสนอต่อศาลในการพิจารณาคดีคนที่ตั้งข้อกล่าวหานะครับเขาก็ตั้งไปตามข้อที่จริงที่เขาได้รับนะครับเขารับข้อจริงออกมาอย่างเขาก็ตั้งข้อกล่าวหาอย่างนั้นนะแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีว่าข้อกล่าวหานั้นไม่ชอบหรือไม่ถูกได้นะก็มีบ่อยๆครับที่ตั้งข้อกล่าวหาแล้วไม่ตรงก็มีเวลาสอบแล้วไม่ตรงก็มีนะแต่ปัญหานี้เราก็ต้องถือว่านะครับเมื่อเขาตั้งข้อกล่าวหามาเราก็จะต่อสู้คดีตามแนวที่เราคิดว่าเราถูกต้องเพราะอย่างน้อยจำเลยของผมทุกคนก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ตัวเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้วก็ยืนยันว่าอย่างนั้นนะจะผิดถูกอย่างไรอยู่ที่ศาลจะเป็นคนตัดสินตำรวจก็ไม่ใช่ผู้ตัดสินทนายความผมเองก็ไม่ใช่ผู้ตัดสินจะผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ศาลยุติธรรมแห่งชาตินะซึ่งมีตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจะผู้ชี้ขาดนะครับสังคมมหาธรรมศาสตร์ขอต้อนรับทุกท่านมาฟังการสนทนาวิชาการในวันนี้เรื่องสันติอโศกกับสังคมปัจจุบันนะครับสำหรับวิทยากรนั้นที่จะมาสนทนาในวันนี้ก็มีอาจารย์ดร.ทองใบทองเปาอาจารย์ไตรรัตน์สุนทรประพัฒน์รองศาสตราจารย์ดร.ชัชมานกบิลสิงห์พันตำรวจโทรุ่งโรจน์เรืองฤทธิ์และผู้นำการสนทนาก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วรากรสามโกเศศผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับบัดนี้วิทยากรของเราได้มากันครบแล้วนะครับกับผมกราบเรียนท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรากรสามโกเศศผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาบริการสังคมได้เชิญท่านวิทยากรทุกท่านขึ้นดำเนินการสนทนาครับขอกราบเรียนเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมนะครับอาจจะเห็นวันนี้อาจรู้สึกแปลกตาไปบ้าง นะครับในการจัดรูปแบบการสนทนาแบบนี้นะครับเหตุที่เราจัดการสนทนาแบบนี้นั้นคือเราต้องการให้เป็นแบบสนทนาไม่เป็นแบบอภิปรายนะครับซึ่งแต่ละท่านจะต้องพูดกันเป็นเวลานานๆนะครับและอีกท่านยังไม่สามารถที่จะสอดแทรกหรือขัดหรือเสริมเพิ่มเติมได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเรานั่งคุยกันอยู่แล้วก็พวกท่านที่ฟังในที่นี้นั้นได้เข้ามาสังเกตการนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เราสามารถพูดกลับไปกลับมาได้ตลอดเวลาที่เราเป็นการสนทนาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมอยากกราบเรียนว่าเราเปลี่ยนลักษณะของการนำเสนอประเด็นที่สำคัญในวันนี้นะครับในเรื่องแรกที่ผมอยากกราบเรียนก็คือว่าเหตุผลว่าทำไมมหาลัยธรรมศาสตร์มีความสำคัญยังไงในเรื่องต่างๆถึงมาวุ่นวายเรื่องการจัดการสนทนาทางวิชาการในวันนี้นะครับผมขอกราบเรียนสั้นๆตรงนี้นะครับว่ามหาลัยนั้นเนี่ยนอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตแล้วเนี่ยหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งนี่ก็คือต้องให้บริการวิชาการแก่สังคมนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาด้วยเงินภาษีของประชาชนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นควรจะเป็นแหล่งที่สำคัญในการที่ให้ความรู้วิชาการแก่บุคคลทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการวิชาการหน่วยหนึ่งในมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับจึงได้ดำเนินที่จะจัดการสนทนาในวันนี้ขึ้นนะครับทำไมเราถึงจัดในหัวข้อนี้นะครับที่ผมอยากกราบเรียนก็คือว่ายังไม่เคยมีการสนทนาในเรื่องเกี่ยวกับสันติอโศกมาก่อนนะครับทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่มีการพูดกันมาตลอดนะครับว่าในทั้งดีและทั้งไม่ดีนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีผลกระทบต่อสังคมอย่างไรนะครับและผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พูดกันอย่างเปิดเผยนะครับว่าสันติอโศกนั้นเนี่ยมีผลต่อสังคมยังไงแล้วก็เกี่ยวพันกับสังคมปัจจุบันยังไงนะครับผมขอเรียนว่าเรามาวันนี้นั้นเราไม่ได้มาถกเถียงกันว่าสันติอโศกดีหรือไม่ควรจะมีหรือไม่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นในวันนี้จุดประสงค์ก็คือต้องการที่ให้เกิดความเข้าใจนะครับเกิดความรู้เข้าใจเกิดปัญญานะครับเพื่อที่ได้ช่วยถกเถียงเกิดความคิดต่อเนื่องไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เราเชิญมานั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้เชิญมาเพื่อถกเถียงกันนะครับแต่เราเชิญท่านหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นญาติธรรมนะครับซึ่งเป็นคนมีความรู้ในเรื่องของสันติอโศกนะครับส่วนที่เหลือนั้นเป็นนักวิชาการนักต่อสู้เพื่อมนุษยชนแล้วก็นักหนังสือพิมพ์ซึ่งเดี๋ยวผมจะได้กราบเรียนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าที่เราจัดวันนี้เนี่ยเราเป็นกลางนะครับเราต้องการให้สาธารณชนได้ทราบถึงประเด็นนี้ซึ่งไม่เคยมีการพูดกันมาก่อนนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่เคยทราบเลยว่าคืออะไรแล้วก็มีผลกระทบอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีของมหาลัยธรรมศาสตร์ที่จะได้บริการวิชาการแก่ประชาชนนะครับด้วยการจัดหัวข้อที่ไม่เคยมีใครจัดมาก่อนนะครับในโอกาสต่อไปนั้นเราดำเนินที่จะจัดในหัวข้อที่แปลกๆแบบนี้ซึ่งไม่เคยมีใครจัดมาอีกเช่นกันนะครับอาจจะเป็นธรรมกายก็ได้ในคราวหน้านะครับถ้าเราสามารถที่จะเรียนเชิญมาได้นะครับเราเคยจัดเรื่องเขื่อนน้ำโจรและใครเคยจัดเรื่องสัมปทานป่าไม้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสันติอโศกก็เป็นเรื่องที่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมขออนุญาตที่จะเริ่มต้นแนะนำนะครับผู้เข้าร่วมสนทนาในวันนี้นะครับตามลำดับทั้งนั่งจากทางขวาถึงทางซ้ายนะครับท่านแรกคือพันตำรวจโทรุ่งโรจน์เรืองฤทธิ์นะครับขวาสุดของผมนะครับท่านการศึกษาท่านจบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในด้านสาขาปกครองครับและท่านก็เป็นตำรวจนะครับตั้งแต่2509ถึง2529นะครับเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวหน้าระหว่างปี2529ถึง2531นะครับท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงมากนะครับในเรื่องของการเป็นตำรวจที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับก่อนหน้าที่ท่านจะเป็นส.ส.นะครับส่วนประวัติที่เหลือนั้นผมคงแทบจะไม่ต้องอธิบายหรือแนะนำนะครับเพราะว่าคงเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับท่านเป็นญาติธรรมคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงของสันติอโศกนะครับท่านจะสามารถให้ความรู้ความเข้าใจให้พวกเราได้ว่าสันติอโศกนั้นคืออะไรนะครับเราจะได้ช่วยกันถามคำถามตั้งประเด็นนะครับวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นต่างๆซึ่งอยู่ในใจของพวกเราหลายๆคนนะครับผมจะพยายามทำตัวเป็นตัวแทนของท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับถามคำถามประเด็นต่างๆที่คิดว่าอยู่ในใจของท่านนะครับและหลังจากหมดการอภิปรายแล้วเราจะมีเวลาสำหรับตอบคำถามนะครับท่านคิดถึงคำถามอะไรได้กรุณาเขียนใส่กระดาษไว้นะครับสำหรับท่านที่2นะครับที่ถัดมาทางขวามือของผมนั้นเนี่ยคงจะต้องไม่แทบจะไม่ต้องแนะนำอีกเช่นกันนะครับพี่ทองใบทองเปานะครับเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็น
นักต่อสู้มนุษยชนคนสำคัญของประเทศไทยนะครับเคยได้รับรางวัลแม็กไซไซนะครับแล้วก็มีประสบการณ์กว้างขวางมากในการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องกฎหมายในเรื่องการต่อสู้เพื่อสิทธิอันชอบธรรมนะครับท่านเป็นคนกลางคนหนึ่งซึ่งยังไม่เคยแสดงความเห็นต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับทางศาสนาเลยนะครับเราคงจะได้ยินท่านว่าท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างในเรื่องนี้นะครับซ้ายมือสุดของผมนะครับเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะครับซึ่งหลายท่านคงเห็นชื่ออยู่ในหนังสือพิมพ์ Daily News บ่อยๆนะครับท่านเป็นหัวหน้าข่าวต่างประเทศของหนังสือพิมพ์ Daily News และก็หนังสือพิมพ์ข่าวเกษตรนะครับท่านจบมหาลัยธรรมศาสตร์จากคณะรัฐศาสตร์นะครับในสาขารัฐศาสตร์การทูตแล้วก็จบปริญญาโทจากยูทาห์สเตทนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับท่านเคยเป็นประธานนักเรียนไทยในสหรัฐเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับสอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการหนังสือพิมพ์นะครับการประชาสัมพันธ์ทั้งที่จุฬาและที่ธรรมศาสตร์และท่านเราก็อ่านบทความของท่านเกือบทุกวันในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นคงจะไม่รู้สึกแปลกประหลาดนะครับที่เราจะเชิญท่านที่เป็นคนกลางนะครับที่มาเล่าให้เราฟังมาถกเถียงกันในเรื่องของสันติอโศกในวันนี้นะครับท่านสุดท้ายนะครับที่ผมอยากแนะนำนะครับท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งแต่ว่าในประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากนะฮะแต่ว่าท่านนั้นเนี่ยเป็นผู้มีชื่อเสียงในเรื่องนักศาสนาในต่างประเทศเป็นอันมากนะครับคือท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชัดสุมานกบิลสิงห์ครับการศึกษาของท่านนะครับท่านเรียนทางศาสนาโดยตรงนะครับในประเทศอินเดียจบปริญญาตรีในอินเดียนะครับแล้วก็จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ในแคนาดานะครับแล้วก็จบปริญญาเอกอินเดียในด้านทางการศาสนานะครับท่านมีงานวิจัยศาสนาต่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์นะครับการศาสนาเกี่ยวกับสุภาพสตรีนะครับท่านเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์มาเป็นเวลาถึง16ปีแล้วนะครับท่านสอนวิชาพุทธปรัชญาปรัชญาตะวันออกปรัชญาจีนศาสนาสากลศาสนาตะวันออกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นท่านมีความคิดในเรื่องศาสนาที่ค่อนข้างกว้างไกลและเรียกได้นักวิชาการศาสนาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะได้ฟังความรู้คงจะได้เห็นความเห็นนะครับแล้วก็ทราบความรู้ในเรื่องประเด็นต่างๆที่กว้างขวางมากกว่าเพียงในเรื่องที่เราได้ยินกันมานะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับผมได้เรียนถามพันธุ์ตำรวจโทรุ่งโรจน์แล้วนะครับว่าผมจะเริ่มอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเริ่มประเด็นแรกก่อนนะครับว่าสันติอโศกคืออะไรนะครับมีความเชื่อถืออย่างไรนะครับและระหว่างที่ท่านพูดนั้นเนี่ยกติกาเราก็คือว่าทุกท่านสามารถที่จะเสริมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรนะครับและหลังจากนั้นผมจะเชิญท่านอาจารย์ดร.ชัดสุมานเริ่มประเด็นต่อไปนะครับได้ขอเรียนตอนนี้ว่าท่านอาจารย์ชัดสุมานนั้นติดธุระอีกงานหนึ่งนะครับในเวลา 18:30 น.เพราะฉะนั้นขอเรียนไว้ล่วงหน้านะครับท่านอาจจะต้องมีธุระไปก่อนนะครับผมขอกราบเรียนเชิญพันธุ์โทรุ่งโรจน์ลองเล่าให้เราฟังเลยได้ไหมครับว่าสันติอโศกนั้นคืออะไรมีความเชื่อถืออย่างไรครับเชิญเลยครับขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับขอคารวะคำตัวฟังทั้งหลายครับสันติอโศกอาจจะเป็นคำที่แปลกใหม่สักหน่อยนะครับแต่ว่าคงจะพอจะคุ้นหูคุ้นความรู้สึกของชาวบ้านโดยทั่วไปอยู่บ้างความจริงสันติอโศกนี่ไม่ใช่นิกายไม่ใช่ลัทธิใหม่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพุทธแท้ๆเราจะมองได้สองรูปนะครับมองในสองด้านคือในด้านที่เป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบด้วยนักบวชและคฤหัสถ์กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ก็ปฏิบัติทำตามหลักการตามแนวทางของพุทธไม่มีได้เพี้ยนไปอย่างอื่นเลยหรือมองในอีกรูปหนึ่งในด้านเป็นนามธรรมคือกระบวนการหรือวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติธรรมซึ่งยึดถือธรรมวินัยเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติเริ่มต้นก็คงจะชี้แจงเกี่ยวเรื่องสติอโศกก็เพียงเท่านี้แหละครับครับท่านไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมหรอครับว่ามีในรายละเอียดยังไงครับในเรื่องที่ยึดถือธรรมวินัยเป็นพื้นฐานนะครับการยึดถือธรรมวินัยเป็นพื้นฐานนั้นเพราะว่า
เมื่อสิ้นพระพุทธองค์ไปแล้วพระพุทธองค์ให้ยึดถือธรรมวินัยนี้เป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมชาวอโศกจึงยึดถือธรรมวินัยนี้เป็นหลักในการปฏิบัติแม้แต่เรื่องที่ถูกคนทั่วไปเข้าใจผิดว่าชาวอโศกทั้งพระและคฤหัสถ์ไม่กราบพระพุทธรูปนั้นก็เป็นเรื่องที่คนภายนอกไม่เข้าใจเข้าใจผิดความเข้าใจคนทั่วไปก็คือวัดนะครับแล้วก็คฤหัสถ์หรือญาติธรรมนี่ก็อาจจะเป็นทั้งคนวัดคือเข้าไปอยู่ในแวดวงของวัดหรือคนที่เป็นคนทั่วไปอยู่นอกวัดแต่มีการปฏิบัติตามแนวทางที่พระสงฆ์ท่านสอนคือเอาหลักธรรมของศาสนามาเป็นที่ตั้งครับคือหมายความว่ายังไม่ถึงกับเป็นพระใช่ไหมครับคือมีศีลปฏิบัติซึ่งไม่เคร่งครัดเหมือนกับพระใช่ไหมครับหรือว่าเหมือนกันเลยครับครับไม่ถึงกับพระเพราะว่าคฤหัสถ์ก็จะมี2ระดับครับถ้าเป็นคนนอกวัดก็จะมีศีล5กับศีล8ครับครับแล้วเราคือต้องขออภัยท่านโทษนะครับผมเองมีความรู้น้อยมากเลยแล้วหลายท่านในที่นี้ก็คงไม่ทราบเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่ทราบผมต้องขออภัยท่านโทษด้วยแล้วเรามี2ระดับนะครับศีล5กับศีล8สำหรับญาติธรรมทั้งหลายที่ปฏิบัติใช่มั้ยครับครับครับใช่แล้วต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณของพุทธสถานด้วยป่ะครับพุทธสถานก็อยู่ในบริเวณด้วยครับต้องไปบางคนครับบางคนเนี่ยอ๋อไม่ใช่ทุกคนครับครับแต่ในชีวิตประจำวันพวกนี้ก็เมื่อถือศีล5แล้วในชีวิตประจำวันอยู่นอกวัดก็ถือศีล5ครับถือศีล8ตามที่สมาทานหรือตั้งใจปฏิบัติอยู่ครับคราวนี้ถ้าผมขออนุญาตถามนิดนึงนะครับแล้วส่วนที่เป็นพระสงฆ์ของสันติอโศกเนี่ยนะครับแตกต่างกับพระสงฆ์ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยนะครับอย่างไรครับในการถือศีลรักษาศีลใช่มั้ยครับก็ผมว่าโดยหลักการแล้วก็ไม่ได้แตกต่างเพียงแต่ว่าปฏิบัติเอาจริงกับการรักษาศีลครับคือรู้ท่องได้รู้ได้แล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นให้จริงๆให้ออกมาเป็นรูปธรรมครับแล้วลักษณะของศีลที่เรียกอย่างว่าพระสงฆ์ธรรมดาเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีศีลที่รักษา227ข้อเนี่ยนะครับพระสงฆ์ในของสันติอโศกเนี่ยนะครับมีวิธีการทางศีลอะไรลักษณะคล้ายกับทางของพระสงฆ์ทั่วไปที่เรารู้จักนี่ไหมครับก็มีวิธีการเหมือนกันคือวินัย227ข้อเนี่ยเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลแล้วก็มีวินัยอีก227เป็นส่วนประกอบก็ปฏิบัติตามนี้เคร่งครัดเหมือนกันครับครับคือเหมือนกันใช่ไหมครับครับแต่ประเด็นที่รู้สึกที่จะถกเถียงกันประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการบวชใช่ไหมครับที่ผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับที่อ่านในหนังสือพิมพ์นั้นใช่ไหมครับประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งที่ถกเถียงกันคือเรื่องการบวชใช่ไหมครับคือการบวชของสันติอโศกที่ว่าไม่มีอุปัชฌาย์ซึ่งได้รับอนุญาตครับตามกฎหมายมหาเถรสมาคมหรือกฎหมายเถรสมาคมใช่ไหมครับครับอันนี้ทางสันติอโศกนี่เดิมทีคือประธานสงฆ์คือพระโพธิรักษ์นี่ก็ได้รับการบวชมาถูกต้องแล้วก็พระสงฆ์องค์ก็ได้รับการบวชมาถูกต้องจากมหาเถรสมาคมนะครับแล้วต่อมาเมื่อแยกออกมาแล้วการบวชตอนหลังก็ถือเอาธรรมวินัยเป็นที่ตั้ง
ครับเพราะถือว่าธรรมวินัยนั้นเป็นศาสดาเกิดก่อนกฎหมายครับก็ถือว่าการบวชนี้ก็เป็นการบวชโดยถูกต้องโดยคณะสงฆ์โดยหมู่สงฆ์ครับถูกต้องตามธรรมวินัยทุกประการครับนี่เพื่อทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปนะครับคือตอนแรกอาจจะไม่ค่อยมีหลายๆท่านพูดนะครับแต่ต่อไปคราวนี้ถ้าผมจะขอความกรุณาอาจารย์ชัชสุมาลลงสื่อประเด็นจากที่กล่าวเมื่อกี้นะครับว่าในเรื่องของความแตกต่างแล้วก็เรื่องของทางด้านสังคมนะครับขอบคุณท่านผู้ดำเนินการอภิปรายนะคะด้านมองปัญหาที่ให้เนี่ยนะคะไปทำกันบ้านมาว่ามันมี2ตัวที่เราจะต้องดูคือ1สันติอโศกคืออะไรนะคะแล้วก็สังคมปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะวกกลับมาหาที่คุณรุ่งโรจน์พูดเอาไว้ในเรื่องของสันติอโศกนะคะดิฉันอยากจะพิจารณาว่าปัญหาสังคมปัจจุบันของเราเป็นยังไงขออนุญาตขอเวลาพูดยาวหน่อยนะคะเพราะว่าดิฉันมีความจำเป็นต้องออกไปตอน 6:30 มีงานอีกอันนึงที่ต้องไปทำหน้าที่ให้เขานะคะเพราะฉะนั้นตอนที่ลุกออกไปเนี่ย เราตกลงกันไว้ซะก่อนว่าไม่ได้ลุกออกไปเพราะความไม่ชอบพออะไรนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปก่อนจริงๆเน้นมองปัญหาสังคมปัจจุบันนะคะว่าปัญหาสังคมปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาที่ซับซ้อนมากนะคะปัญหาเศรษฐกิจนะคะปัญหาเศรษฐกิจที่นำไปสู่ปัญหาของคนในชนบทที่ต้องเข้ามาสู่กรุงเทพนะคะปัญหาของโสเภณีที่เกิดจากความบีบคั้นทางเศรษฐกิจปัญหาของบริโภคนิยมนะคะบริโภคนิยมหมายถึงแนวโน้มนะคะของสังคมบ้านเรานะคะที่จะเสพที่จะกินมากขึ้นอย่างเหลือเฟือโดยที่ไม่ได้คิดถึงความถูกต้องหรือว่าความจำเป็นปัญหาสืบเนื่องจากบริโภคนิยมนะคะนำไปสู่ปัญหาการปล้นฆ่าการชิงทรัพย์ปัญหาอาชญากรรมต่างๆนะคะอีกตัวหนึ่งที่ควรพิจารณาก็คือกระแสของวัตถุนิยมนะคะที่เข้ามาปกคลุมในสังคมบ้านเราอย่างชัดเจนลักษณะของคนที่มุ่งทำงานเพื่อเงินที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า money oriented เวลานี้กำลังสูงมากนะคะไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องถามซะก่อนว่าได้เงินเท่าไหร่นะคะคิดเป็นตัวเลขออกมาแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตในรูปแบบอื่นนะคะปัญหาอีกตัวหนึ่งที่ท่านมองในสังคมนะคะก็คือเมื่อกี้พูดถึงปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเวลานี้เรากำลังพยายามที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นประเทศ nextก็คือ newly industrialized country ประเทศที่กำลังประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่นะคะซึ่งบางคนที่ทำปัญหาผู้หญิงเนี่ยนะคะบอกว่าไม่ใช่นิกหรอกเราจะเป็นซิกมากกว่าซิกก็คือ sex industrialized country คือประเทศที่ทำให้กิจกรรมทางเพศกลายเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมานะคะปัญหาเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยนะคะล้วนเนื่องมาจากการที่สังคมเราเบนไปสู่บริโภคนิยมและวัตถุนิยมทั้งสิ้นนะคะอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาซับซ้อนมากก็คือปัญหาสังคมนะคะปัญหาสังคมซึ่งซับซ้อนมากขึ้นการเลี้ยงลูกละยากมากขึ้นนะคะแม่คนเดียวที่จะเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นไปไม่ได้อีกแล้วเพราะไม่ว่าแม่จะอบรมสั่งสอนลูกมากเพียงใดนะคะแต่อิทธิพลสังคมรอบข้างเนี่ยมันผลักดันนะคะไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ตามที่พ่อแม่อบรมปัญหาในครอบครัวเราก็ซับซ้อนมากขึ้นกว่าสมัย50ปีก่อนนะคะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องพิจารณาบวกกับความไม่มั่นคงทางการเมืองนะคะบวกกับความไม่มีสมรรถภาพขององค์การคณะสงฆ์ซึ่งควรจะรับผิดชอบทางด้านศาสนานะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาที่กลุ่มรวมสังคมเราอยู่นะคะทีนี้หันมามองสันติอโศกว่าสันติอโศกคืออะไรนะคะเน้นมองว่าสันติอโศกเป็นขบวนการของชาวพุทธในการเสนอแนวทางชีวิตในกรอบของพุทธศาสนานะคะแนวทางชีวิตที่สันติอโศกเสนอเป็นแนวทางชีวิตที่เสนอเพื่อให้เป็นอิสระจากความเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยมที่เราที่สังคมของเรากำลังมีปัญหาอย่างยิ่งจุดนี้นะคะโดยเฉพาะจุดนี้ได้มองเห็นว่าสันติอโศกให้นะคะขบวนการสันติอโศกให้และเกื้อกูลสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งในขณะที่เรามีสุดโต่งบริโภคนิยมและวัตถุนิยมสายหนึ่งนะคะสันติอโศกให้รูปแบบของสุดโต่งในการปฏิเสธบริโภคนิยมและวัตถุนิยมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาสังคมลักษณะหนึ่งนะคะในจุดนี้ดิฉันมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ส
สันติสุขให้กับสังคมบ้านเรามากทีเดียวนะคะเราจะไม่พูดกันถึงว่าสันติสุขทำให้สังคมดีขึ้นแต่อย่างน้อยที่สุดภายในสังคมที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายเลวทรามเนี่ยสันติสุขก็สามารถที่จะแก้ให้สังคมของเราไม่ชั่วร้ายเลวทรามเท่านั้นทำให้ไม่ชั่วร้ายเลวทรามนะคะยังไม่พูดถึงว่าทำให้ดีหรือไม่ดีนะคะจากความที่เลวขึ้นมาสู่ความไม่เลวนะคะเดี๋ยวมองว่าจุดนี้สันติอโศกได้ช่วยเรามากแนวทางของสันติอโศกนะคะเป็นจุดยืนที่เด่นชัดในการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะคะเดี๋ยวมองว่าเป็นทางออกเป็นทางเลือกของทางออกแบบนึงซึ่งเราไม่ควรจะสกัดกั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ก็ดีทำไมไม่มองว่านี่มันเป็นความหลากหลายของชีวิตไหนพูดกันถึงว่าเรามีอิสระเสรีภาพทุกตารางนิ้วนะคะทำไมจึงไม่เปิดโอกาสให้ชาวพุทธกลุ่มหนึ่ง